สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับการทำให้มะละกอสุกมันหวานขึ้นแบบบ้านๆเลยมีวิธีการทำอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับลองดูนะครับโอ้โหว้าวเรียบร้อยนี่ก็คือมะละกอที่ผมปลูกเอาไว้ที่หลังบ้านนะครับเป็นพันธุ์แขกนวลดำเนินนะครับผมซื้อมาปลูกเอาไว้ปกติแขกนวลดำเนินเนี่ยเขาจะใช้เอาไว้ต่ำครับไม่ค่อยจะมีใครนิยมกินสุกนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่หวานแต่เนื่องจากผมเพิ่มปุ๋ยหวานให้กับเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นต้นเล็กอยู่จนเมื่อเขามีลูกขึ้นมานะครับผมก็ยังให้ปุ๋ยหวานกับเขาปุ๋ยหวานที่ผมให้เนี่ยก็คือขี้เถ้านะครับในขณะที่ผมกำลังปอกมะละกออยู่นี้เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันครับว่าวิธีการให้ปุ๋ยหวานเป็นอย่างไรและนี่ก็คือขี้เถ้าที่ได้จากการเผาไม้นะครับจะต้องเป็นขี้เถ้าจากการเผาไม้เท่านั้นนะครับผมนำขี้เถ้านี้ประมาณ1ถ้วยครับแล้วก็ใส่ลงไปในถังแบบนี้ครับแล้วก็เติมน้ำลงไปทั้งหมด3ลิตรครับแล้วก็คนเพื่อที่จะให้น้ำกับขี้เถ้าเนี่ยมันเข้ากันได้ดีหลังจากนั้นผมก็ปิดฝาแช่เอาไว้เป็นเวลา2วันครับนี่นะครับ2วันผ่านไปเราก็จะได้น้ำขี้เถ้าใสๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นผมก็กรองเอาเฉพาะน้ำที่เป็นน้ำใสๆครับส่วนน้ำขุ่นเราจะไม่เอานะครับเมื่อเราได้น้ำขี้เถ้าที่เป็นน้ำใสๆแบบนี้เราก็นำไปผสมน้ำได้เลยครับ1แก้วต่อน้ำเปล่า10ลิตรครับเราสามารถที่จะราดลดลงไปที่พื้นได้เลยเราทำแบบนี้เดือนละครั้งครับและนอกจากวิธีการราดลดลงพื้นเราสามารถที่จะฉีดพ่นได้โดยนำน้ำขี้เถ้าถ่าน1แก้วผสมน้ำ20ลิตรครับเราก็ฉีดพ่นได้เลยเราสามารถฉีดพ่นได้เดือนละ1ครั้งครับและตอนนี้ผมก็ปอกเปลือกมะละกอเรียบร้อยแล้วครับปรากฏว่ามันฉ่ำมากๆเลยผมคิดว่ามันน่าจะหวานครับและก็ยังมีอีกวิธีนึงครับที่จะทำให้มะละกอสุกเนี่ยมันหวานฉ่ำโดยที่ผมจะนำเอาขี้เถ้าเนี่ยนะครับไปเป็นวัตถุดิบเหมือนเดิมเพราะว่าในขี้เถ้าเนี่ยมันมีโพแทสเซียมคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตโพแทสเซียมซัลเฟตเมื่อรากพืชดูดโพแทสเซียมเข้าไปจะช่วยเร่งการออกผลสร้างเมล็ดสร้างแป้งสร้างน้ำตาลและโปรตีนทำให้ผลใหญ่ขึ้นรสชาติหวานขึ้นนั่นเองครับส่วนวิธีใช้ผมจะผสมกับปุ๋ยคอกในอัตราส่วน1ต่อ3นั่นก็คือขี้เถ้า1ส่วนปุ๋ยคอก3ส่วนวันนี้ผมใช้ปุ๋ยมูลจิ้งหรีดครับท่านอาจจะใช้ปุ๋ยมูลไก่มูลหมูก็สามารถที่จะใช้ได้เลยหรือว่าอาจจะใช้ปุ๋ยหมักก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็โรยไปที่ทรงพุ่มรอบๆ บริเวณที่มันมีรากขึ้นมาทำแบบนี้เดือนละครั้งโดยจะทำทั้ง3วิธีสลับกันในแต่ละเดือนหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละเดือนได้เลยนะครับและคราวนี้ก็มาถึงเวลาที่ผมจะชิมแล้วล่ะครับหวานครับหวานอร่อยสุดยอดเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ